นิ่มจ่องวันนี้พบกับความสดใสและสุดป่วนของเชฟเหล่านี้ที่มารังสรรค์เมนูน่ารับประทานตำไหลบัวลูกชิดค่ะถ้าร้านยำไม่มีไหลบัวนี่ถือว่าไม่ใช่ไม่แปลกแต่ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็มีใส่ไหลบัวใช่ค่ะอ๋อเหรอแล้วกินตำไหลบัวแล้วไหลตายไหมเฮ้ยเริ่มเลยค่ะควงสากโชว์แต่ว่าทีมขอโชว์สักนิดนึงครับโชว์ควงสากครับผมปามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะแกงคั่วลูกชิดครับผมและสูตรนี้คือคิดเองเหมือนกันเพราะเขาได้ส่งโจทย์ลูกชิดไปใช่ครับผมเมื่อเวลาทำเข้าไปจริงๆอ่ะคุณต้องชิมผมก็ไม่ได้ชิมเหมือนกันและพบกับหลักฐานเท็จสุดฮาคือตั้งแต่รุ่นคุณแม่แล้วครับกินแมลงสาบอะไรใช่ครับเขาชอบเอาแมลงสาบไปแปะตามกำแพงถังขยะซิงค์ล้างจานที่เทเศษอาหารเพื่อแบบว่าเป็นเช็ดว่าถ้าในนี้มีแมลงสาบแล้วแมลงสาบจริงจะไม่เข้ามางั้นเราก็ต้องมีงูปลอมด้วยมีอินทรีที่มีจระเข้มีนู่นนี่ก็คือเปิดสวนสัตว์เลยว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาร่วมจับผิดว่าใครคือเชฟโต๊ะอร่อยตัวจริงกับ Who is my chef โต๊ะนี้มีจ้า เรามีนักชิม5ท่านด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ลีพี่เป๊กพี่แพทพี่ไฮพี่แจ็คครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักชิมหน้าใหม่อ๋อหน้าเดิมแต่ทำใหม่ครับผมต้องมีหลาดในพศนี้เดี๋ยวนี้ดูหน้าคุณสดใสนะช่วงนี้นะผมสดใสมา2ปีแล้วค่ะแต่อีกคนนึงหน้าทำไมดูเศร้าๆโดนโกงอะไรอย่าพูดจะแปลกนะแต่เราโฮเลยนะอย่าแปลกนะโฮเลยนะโฮเลยนะหุ้ยยุคนี้นะสมัยนี้นะใครไม่โดนนะถือว่าเชยเออโอ้ยมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยเขาโดนกันทั้งนั้นแหละต้องโดนเหรอพ่อต้องโดนดิต้องโดนนิดโดนหน่อยแต่จะบอกหรือเปล่าก็เท่านั้นบางคนไม่ได้บอกไงยุคมันโกงกันเยอะนะเดี๋ยวนี้นะมิจฉาชีพนะผมก็นึกว่าเราแค่อยู่ห่างจากไอ้แจ็คเราก็จะไม่ได้โดนโกงเลยครับยังมีการโกงแบบอื่นอีกเนี่ยใกล้ตัวเราเนี่ยน่ากลัวที่สุดคุณว่าอานงเหรอครับเนี่ยภาพยนตร์ของเวิร์คพอยท์ครับกูไม่ได้ว่าอานงกูว่าอนาถด้วยยังไงยังไงอานงมันยังไงนะคุณเอสคมกิตติมวลกำกับครับเอสกำกับนะเล่นด้วยไหมเรื่องนี้เล่นด้วย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 เล่นเป็นผิวขาดเอ้าเรามาจับผิดดีกว่าโต๊ะหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3ไปพบกับเชฟทั้ง3ท่านในช่วงเปิดโต๊ะครับดูดีเกินเชฟไปเฉลยมาปุ๊บผมอีซี่มันนี่ครับผมหาทั้งอำเภอเลยถ้าทางเป็นแบบผู้ดีนะเออซีโอไม่รู้นะครับไปเชฟท่านต่อไปครับเฮ้ยทำไมมันดูดีกันจังวะใช่ไม่รู้แต่ว่าแพทเหมือนลืมผัวไปช่วงขณะมาเปิดแพทบอกได้หมดเลยอ่ะตอนนี้ไม่หลับไปผัวเผลออะไรอ๋อใช่ใช่ลืมไม่มีสามีสามีเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรโอเคไม่มีนะคะไม่มีหนูมีกัลยาณมิตรมาพบเทปท่านสุดท้ายครับวันนี้นะเชฟดูผู้ดีครับผู้เล่นดูกะโหลกกะลามองเป็นอย่างนั้นแต่งตัวกูหน้าเป็นเชฟมาแต่งตัวไม่เกียจกูเลยดูเรากะโหลกกะลาจริงกูหน้าอยู่ในครัวเอ้าคุยกันไปทีละโต๊ะเชิญโต๊ะหมายเลขหนึ่งครับโอ้โหคุณผู้ชมวันนี้เหล่าเชฟแต่ละคนแต่งตัวดูดีกันทุกคนเลยนะครับแต่ใครจะเป็นเชฟตัวจริงและใครจะเป็นเชฟตัวปลอมนั้นไปเริ่มสืบพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนี้แต่ละคนดูดีกันหมดเลยนะเนี๊ยบมากเป๊ะมากคุณบูนี่เหมือนทำด้านการเงินอสังหาขายทองอะไรแบบนี้หรือไม่ก็เป็นเจ้าของร้านไปเลยเป็นผู้บริหารที่ตอนนี้มีอยู่แล้วประมาณ100สาขาถ้าเป็นไปได้ใครจะรู้สาธุขอให้ถึง100สาขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำเสียงนะน้ำเสียงนะบูร้านอยู่แถวไหนครับร้านอยู่แถวปิ่นเกล้าครับผมปิ่นเกล้าข้ามสะพานไปเรียบร้อยอยู่ข้างๆเดอะเซนต์เลยครับอ๋อตาหูเข้าจมูกตาหูเข้าจมูกโรงพยาบาลโรงพยาบาลอันนั้นอยู่ตรงสี่แยกทางครับรู้จริงเลยข้ามสะพานไปก็ตรงแยกไอ้ตรงสี่แยกนั้นเลยบิ๊กของผมจะเป็นตรงเซนทันปิ่นเกล้าใช่ไหมครับเลยไปเดอะเซนต์ของผมจะเป็นตึกอาคารพาณิชย์สองคูหาเลยครับอ๋อสองคูหารายละเอียดดีจังเลยซ้ายมือมีศาลพระพิฆเนศใช่ใช่จะมีหน้าเดอะเซนต์จะมีสายเปิดมากี่ปีแล้วเปิดมา25ปีแล้วครับ25ปีนานอยู่เหมือนกันนะนานมากผมเป็นรุ่นที่2ครับผมเป็นรุ่นที่2ใช่คุณพ่อหรือคุณแม่ทำคุณแม่ทำครับคุณแม่ทำอ่ะมาดูเมนูที่นำมาคือเฮ้ยเมนูที่ผมนำมานะครับจะเป็นขาหมูมันโทนะครับจานนี้จะราคาอยู่ที่799บาทนะครับผมเฮ้ยไม่แพงเต็มตัวขนาดนี้นี่มันโถครับเราได้ไซส์นี้เลยเหรอคะ700ได้ไซส์นี้เลยครับส่วนมันโถนี่เราถ้ามาหลายคนเนี่ยเราให้ฟรีอยู่แล้วอ๋อเหรอเหมือนว่าคุณมา10คนอย่างเงี้ยใช่ก็ได้ครับผมเหรอนี่ฟิวก็แบ่งไปคนละเข่งคนละชิ้นอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เลยถ้าไป5คนเราสามารถสั่ง5อันก็ได้ก็5เข่งก็ได้ครับ5เข่งใช่ครับผมเพราะไม่ได้มันหมดขอเพิ่มได้มั้ยฮะขอเพิ่มได้ครับแต่ขาหมูไม่ให้เพิ่มนะครับโอเคโอเคแล้วมันก็ต้องกินกับมันโถจริงนะขาหมูอ่ะใช่โอ้ยน้ำลายไหลไม่ได้กินมานานละพิเศษกว่าที่อื่นยังไงนี่ขาหมูทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะตุ๋นเลยใช่ไหมครับครับแต่ของเราจะทำการต้มก่อนหลังจากนั้นนำไปตักแดดโอ้นี่ก็เป็นพวกต้มตุ๋นเลยเดี๋ยวฮะอย่าพูดจะพูดอย่าพูดน้ำตาจะร่วงโอ้ยแม่เจ็บนะด้วยมันแอบแฝงของเราไม่ได้เรียกต้มตุ๋นของเราเรียกโง่ตอนคุณหมูเนี่ยตุ๋นคุณใช้เวลานานไหมนานครับประมาณตักแดดด้วยนะคะขั้นต่ำเนี่ย12ชั่วโมงแต่หลังเราจะไม่เปื่อยยุ่ยเพราะว่าเราหลังจากตักแดดเสร็จปุ๊บเรานำไปทอดก่อนครับทอดเพื่อให้มันมีความกรุบๆและอยู่ทรงแล้วค่อยนำมาตุ๋นอีกทีดูดีนะ799ถ้าถามผมถือว่าไม่แพงราคาไม่แรงสำหรับหมูตอนนี้มันแพงมากนะเราไม่ที่สำคัญคือเขาให้มันไม่อันวันนี้แล้ว799อ่ะคือจริงๆแล้วที่ร้านขายหลายอย่างเป็นอาหารจีนนะครับก็จะมีพวกแบบว่าขาหมูใช่ไหมครับหมูแดงหมูกรอบทั่วไปเลยแล้วรวมถึงเป็นเซต2,999อะไรก็มีพวกแบบว่าเป็นเซตอาหารจีนแต่ที่ผมนำมาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเป็นเซตที่ขายดีที่สุดเมนูขาหมูมันโถของเชฟบูขาใหญ่และน่ารับประทานมากๆเลยครับแต่เราต้องไปสืบกันต่อกับเมนูโต๊ะที่2กันครับครับคุณปลาคุณปลาสวัสดีครับนี่ก็เกาหลีอ่ะพี่ปลาร้านเปิดอยู่แถวไหนครับสัตหีบค่ะสัตหีบก็คือจะชลบุรีชลบุรีนะอยู่ในตัวอำเภอไหมอยู่ในอำเภอเลยค่ะอยู่ในตลาดสัตหีบอยู่ในตลาดใช่ค่ะแล้วอยู่ฝั่งริมทะเลหรือฝั่งไม่ติดทะเลมากค่ะจะมีถนนกั้นไม่ติดทะเลมากหมายถึงว่ามีทะเลแล้วก็เป็นถนนในตลาดในเวิร์งอะค่ะมันจะมีซอยตลาดต้นลุ่มอะไรพวกนี้ใช่ค่ะใช่เราอยู่ฝั่งไม่ติดทะเลตลาดจะไม่ติดทะเลอยู่แล้วค่ะทะเลจะเป็นบ้านคนร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาได้ประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะเพิ่งเปิดใช่ค่ะวัยรุ่นสร้างตัวค่ะเพราะอะไรทำไมเป็นคือก่อนหน้านี้ทำงานกับที่บ้านค่ะช่วยที่บ้านทำที่นั่นเลยไม่ค่ะที่กรุงเทพก็คือหนูเป็นเด็กสัตหีบด้วยแล้วคุณแม่อยู่ที่กรุงเทพก็คือคุณพ่อกับคุณแม่เขาอยู่คนละที่กันใช่ใช่แล้วหนูก็กลับไปเปิดนี่เป็นไปกลับไปเปิดบ้านเกิดเหรอใช่ค่ะตรงนี้เป็นที่คุณพ่อคือไม่ได้พ่อแม่แยกกันนะคะแต่หมายถึงว่าเขามีธุรกิจที่เขาต้องทำใช่คนละส่วนกันแต่คือไปมาใช่ใช่ค่ะอย่าเพิ่งดราม่านะตอนแรกคิดแล้วเนี่ยพ่อแม่แยกกันแล้วพ่อไปตลาดแม่ไปเซเว่นเนี่ยแยกกันอยู่ในตลาดนั้นเลยเป็นตึกเหรอเป็นบ้านเป็นตึกเป็นตึก2ชั้นค่ะเป็นเขาเรียกว่าตลาดมันจะเป็นตลาดเก่าอะค่ะมันจะเป็นทรงคล้ายๆวินเทจเป็น2ชั้นเป็นบ้านไม้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากเอามาทำร้านเปิดมากี่ปีนะ2ปีกว่า2ปีคุณเปิดช่วง
โควิดกำลังใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้คือเราไม่ได้อยากลงทุนเยอะในการเปิดร้านเลยเพราะเราไม่รู้มันจะเป็นยังไงหนูเริ่มเองอะค่ะก็เลยเริ่มขายออนไลน์ก่อนคือในสัตหีบมันจะมีเพจนึงที่มันไว้แชร์แบบขายของนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็โพสต์ไปก่อนแล้วก็รับทำตามออเดอร์มาดูเมนูที่นำมาคือเฮ้ยดูดีไก่ไก่ดูดีไก่โอเคไหมปีกไก่ทอดภูเขาน้ำจิ้มแจ่วค่ะราคา239บาทค่ะคือด้วยสัตหีบไม่มีอะไรแบบนี้อยู่แล้วหนูก็เลยอยากที่จะไม่แพงนะถือว่าถูกถือว่าถูกไปนะถูกไปนะ200กว่าบาทนี่ถูกไปนะถูกใช่มั้ยเพราะว่าไม่ได้เปียก25บาทแล้วนะใช่ค่ะทั่วไปแต่เขาขายในตลาดแต่นี่มันคือกลางปีกกับปลายปีกไม่ใช่โคนปีกคือโคนปีกตัดออกร้านคุณเข้าไปนั่งมันเป็นร้านแบบธรรมดาโต๊ะเรียบๆหรือว่าเป็นคาเฟ่กี่กึ่งคาเฟ่ค่ะแต่เป็นในส่วนที่เป็นเหมือนวินเทจอะค่ะไม่ได้คาเฟ่จ๋าแบบว่าเกาหลีโคเรียเอาตึกเก่าอ่ะใช่ปลาชอบค่ะปลาชอบแบบวินเทจนิดนึงแต่ถ้ารูปแบบแบบนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่อยากไปนะเพราะว่าราคามันค่อนข้างถูกมากสำหรับนักท่องเที่ยวคือเราเอาทั้งนักท่องเที่ยวได้ด้วยแล้วก็คนพื้นที่ได้ด้วยก็จะจริงเขาก็ได้นะอ่ะแล้วสูตรคือใครคิดเธอคิดหรอหมายถึงแบบในเรื่องเพราะทีเด็ดคือแจ่วหรือไก่หนูทำกับเพื่อนค่ะเพื่อนช่วยกันคิดช่วยกันทำใช่เมนูปีกไก่ทอดภูเขาน้ำจิ้มแจ่วสวยงามและแปลกตาอยู่นะครับแต่จะเป็นเมนูอร่อยหรือไม่ต้องไปสืบกันต่อกับเมนูเชฟโต๊ะที่3ครับสวัสดีครับอินอันยองาเซียวอินเป็นคนที่ไหนเมื่อก่อนอยู่เกาหลีครับเหรอใช่ครับหมายว่าเรื่องจริงเกาหลีเหนือไม่ใช่เกาหลีใต้อุ้ยเรื่องไม่จริงตอนนี้อีมันออกแนวแบบว่าเหมือนคุ้นเคยกับพวกเรานะไม่เคยไม่อยู่ในวงการอ่ะแวดวงการนี่แหละมันต้องมีความมันต้องมีความไม่งั้นไม่สามารถที่จะมาไม่เปรี้ยวได้เล่นกับพวกเราได้ขนาดนี้เลยเหรอพี่อินคุณอายุเท่าไหร่15ให้ทายกูไม่ทายแม่ทายครับนะ28เอ้ยเยอะไปเหรอจริง25 22ครึ่ง26เมื่อ2วีคที่แล้วอ่ะเออ25 26เฮ้ยแต่ดูดีนะดูดีมากเขาดูดีมากคุณเป็นคนภาคพื้นอีสานบ่แม่นครับเรียนที่ไหนคนใต้คนใต้มันอยู่จังหวัดไหนล่ะจังหวัดแล้วแต่วันครับเออมันคุณเป็นคนปันลุงเหรอไม่คนขนคอนขนคอนมันขนคอนซี่ขอนทุ่มเออตรงมาขนาดนี้ล่ะเอ้ยมันคือใครวะมันเล่นอยู่คณะตะลุงอะไรเปล่าวะหรือมีเกอะไรเปล่าวะมันได้หมดเลยมันเก็บได้ทุกภาคส่วนเลยนั่นนี่ไม่ต้องเล่นเยอะเดี๋ยวมันจะส่วนไปถึงครูไปคุณอินครับร้านคุณเปิดมากี่ปีละอันนี้เข้าเรื่องแล้วเดือนกว่าโอ้โหพอเรื่องนี้คิดนานทีเรื่องอื่นเร็วมากโอ้โหเดือนกว่าจริงเดือนกว่าจริงๆทำไมถึงมาเปิดร้านอาหารอยากรวยอยากรวยแสดงว่าคุณทำอย่างอื่นมาไม่รวยตอนสมัย23 24จริงเปิดร้านอื่นมาก่อนครับไม่ใช่ร้านอาหารร้านขนมร้านขนมสัก4ปีละขนมอะไรจ๊ะขนมฝรั่งเศสครับเป็นอะไรครัวซองเป็นทาร์ตเค้กอะไรครับพวกอะไรเพราะอะไรเราไปเรียนเป็นเชฟมาเหรอหรือว่าผมเรียนเชฟมาเรียนจากเกาหลีมาอินเมนูที่นำมาคือเมนูต้มส้มกระพงอนามันครับราคา450บาทมันแพงมากแพงนะแล้วทำร้าน1เดือนด้วยนี่กะขาย3ถ้วยแล้วรวยเลยป่ะเอารวยก็บอกอยากขายของเอารวยไม่แน่แสดงว่าแล้วร้านนี่คือมีโต๊ะเดียวรับได้30คนดีกว่าเห็นไหมต้องมีแบบสายเชฟที่แบบเขาพรีเซนต์คนเท่าไหร่นะ450บาทมันคืออะไรเป็นเนื้อปลากระโฮจากเกาหลีไม่ใช่เนื้อปลากระโฮเปิดอยู่แถวไหนครับร้านอยู่สุทธิสารรัชดาครับคือนั้นเป็นอารมณ์แบบไฟไดนิ่งอะไรอย่างงี้ป่ะครับไม่ครับไม่ใช่ไฟไดนิ่งอาหารกินแบบเป็นอลาคาร์ทธรรมดาเลยเหรอแฟมิลี่เลยครอบครัวมากินได้อาหารไทยเหรออาหารใต้สิโลแสดงว่าคุณเป็นคนใต้มั่นเลยเป็นคนใต้จริงๆเป็นคนนครจริงๆมั้ยไม่เป็นคนละนองครับอ๋อคนละนองละนองระยองระยาใต้ละนองก็ใต้เลยเป็นใต้อันดามันจังหวัดแรกครับอ๋อเราก็เลยมาทำอาหารใต้เขามีเสน่ห์นะเนี่ยมากได้เห็นเมนูเปิดโต๊ะไปครบทั้ง3โต๊ะแล้วอาหารหลากหลายมากเลยครับไม่รู้ว่าเมนูของเชฟโต๊ะไหนจะถูกใจนักชิมกันบ้างแล้วนักชิมคนไหนจะได้ทานโต๊ะอร่อยไปดูกันต่อเลยครับ
ถึงเวลาจองโต๊ะนะครับคิดให้ดีโต๊ะไหนเหมาะกับการที่จะไปนั่งกินอาหารอร่อยเอาละครับคิดให้ดีนักสืบทั้ง5ท่านวันนี้นะดูเหมือนเอ๊ะดูจะง่ายดูจะเห็นแต่ยากนะเนี่ยแอบยากนะคิดให้ดีครับโต๊ะหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3 1โต๊ะมี2ที่เท่านั้นถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีจบโต๊ะครับเราไม่ต้องแล้ว5 4 3 2 1หมดเวลาโอเคเออยังมีติดเรามาทางด้านนี้ก่อนนะฮะด้านอนงอนงครับผมป่ะทำไมถึงเลือกโต๊ะนี้คือเลือกโต๊ะนี้เพราะว่าจริงน้องเขาดูตอนพูดดูตั้งใจแบบแกล้งไปหน่อยแกล้งไปแบบว่าทำตัวว่าไม่น่าจะใช่เชฟหรือไม่ใช่ร้านเขานั่นก็เลยรู้สึกว่าขอลองเลือกตรงนี้ก่อนแต่จริงๆแล้วใช่หลอกเหรอฮะหลอกเนี้ยคือ acting ให้ดูว่าเออมาเล่นๆไม่ใช่เจ้าของไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่แต่จริงๆเขาอาจจะเป็นเจ้าของถูกต้องครับคุณแพทแพทมั่นใจป่ะแพทชอบเขาแค่นั้นเลยบุคลิกชอบบุคลิกเขาชอบคนแบบนี้ลี่นั่งอยู่คนเดียวมั่นใจป่ะเนี่ยเอาจริงๆไม่มั่นใจผมอยากนั่งโต๊ะนี้แต่ผมเห็นว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วทำไมคุณอยากนั่งโต๊ะนี้เพราะผมว่าคำพูดคำจาดูน่าเชื่อถือคุณบูดูใช่ใช่พี่ฮายดูจริงที่สุดอะพี่ลิงในบรรดาสามโต๊ะเนาะไม่ว่าจะบุคลิกหรือว่าวิธีการนำเสนอหรือว่าตัวเขากับอาหารดูไปด้วยกันมันดูไปด้วยกันแล้วดูเขาเป็นคนจริงอ่ะเป็นคนที่โกหกไม่เป็นถูกไหมทางเออคิดว่าอย่างนั้นแล้วคิดว่าเขาไม่มีแฟนจริงมีไหมอีกสักนิดหนึ่ง ดูจากหน้าตาเขาแล้วเนี่ยคือเป็นคนตรงถามอะไรตอบได้ทุกอย่างไม่ว่าจะในเรื่องของสูตรอาหารเรื่องของครอบครัวทั้งมีพี่ชายน้องชายแสดงว่าเขาเป็นคนตรงและเขาเป็นคนจริงเป็นคนจริงใช่ไหมเป็นคนจริงเลยเป็นคนจริงด้วยเป็นคนจีนด้วยและเป็นคนจริงที่พูดจาทุกอย่างไม่โกหกแบบที่แม่บอกใช่ในการจองโต๊ะรอบแรกนี้นักชิมเกือบทุกท่านจะมั่นใจกับโต๊ะที่ตัวเองปักหมุดเลือกมาเลยนะครับยกเว้นแต่คุณลีที่อยากไปนั่งโต๊ะหนึ่งแต่ไม่มีที่นั่งเหลือไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสเลือกโต๊ะอีกช่วงนี้เรามาสืบกันต่อกลับมาจองโต๊ะกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้คือช่วงตามสั่งนะครับเชฟแต่ละคนจะได้รับวัตถุดิบนะครับเป็นโจทย์นะครับแล้วก็ทำเมนูตามสั่งวันนี้ก็คือลูกชิ้นเมนูตามสั่งบูทำอะไรครับเป็นบะหมี่แห้งต้มยำโบราณบะหมี่แห้งต้มยำโบราณโอเคมาดูครับเอ้ยแล้วไหนอ่ะแล้วไหนลูกชิ้นอยู่ไหนลูกชิ้นจะอยู่ในหมูสับนะครับยัดไส้อันนี้ไงนี่ไงเห็นมาสายนวัตกรรมเขามีอินโนเวชั่นเข้ามาในเมนูเอาลูกชิ้นไปสับรวมกับหมูมีหมูมีกุ้งครับผมแล้วก็ใส่ลูกชิ้นเข้าไปรวมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก็เดี๋ยวคุกๆกินได้เลยที่ร้านไม่มีใช่มั้ยไม่มีครับไม่มีครับแต่ถ้าวันนี้อร่อยสั่งกล่องใหม่จะได้เพิ่มในเมนูร้านนี่แน่ด้วยละเอียดแสดงว่าคุณเสนอวัตถุดิบทีมงานเสนอมาจริงหรือเปล่าใช่ทีมงานเสนอมาให้เหมือนเมนูนี้ถ้าสมมติมันอร่อยโอเคอาจจะไปทำที่ร้านเลยถูกใช่ครับผมไม่ผมอยากรู้ว่าทีมงานเขาบอกวัตถุดิบแล้วเขาบอกเรื่องดีเทลอย่างอื่นได้ป่ะเป็นสคริปต์หิมมาป่ะไม่มีเสนอมาดีไซน์เองครับเพราะว่าที่ร้านก็อย่างที่บอกมีหมูแดงหมูกรอบไปแล้วก็มีบะหมี่ขายอยู่แล้วด้วยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่คุณแต่งขึ้นมานี่คุณปั้นน้ำเป็นตัวได้เลยนะเอาจริงจริงไม่ใช่แค่เป็นตัวเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์แต่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าร้านเขาขายอาหารจีนครับก็จะมีพวกหมูแดงหมูกรอบขาหมูอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับก็จะมีบะหมี่เสิร์ฟอยู่แล้วด้วยคุณจะโชว์อะไรครับเดี๋ยวจะโชว์ปั้นลูกชิ้นให้ดูครับโอเคเดี๋ยวลองปั้นให้ดูนะครับผมเคยทำไหมเคยครับแต่ว่าปกติจะไม่ได้ใส่ถุงมือเอ๊ะแต่ดูเหมือนเขาถนัดถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้น้ำเยอะมันจะไม่ติดถุงมืออยู่แล้วครับผมตลอดก็จะเป็นลูกๆอย่างนี้เฮ้ยเราเคยไปเรียนมาเขาปั้นอย่างนี้จริงเฮ้ยลองสักลูกแม่ครับเขาควรจะปั้นสี่เหลี่ยมมั้งแม่ลูกชิ้นอ่ะแม่ไปเรียนมาอ้าวลูกชิ้นปลาสี่เหลี่ยมปั้นเป็นลูกหัวใจได้เดี๋ยวส่งให้พี่แพทปั้นเลยปั้นเลยปั้นเลยปั้นปั้นเลยใส่บิกินี่มาหรือเปล่าหัวใจเขาอาจจะไม่ถนัดปั้นเป็นหัวหัวเข่าได้ไหมปั้นเป็นหัวเข่าได้ไหมชอบมากประมาณนี้ครับผม
ได้อยู่ได้อยู่แล้วเวลานั้นก็คือบีบมะนงมะนาวอย่างนี้เหรอใช่ครับแล้วแต่ครับบางคนอาจจะไม่ชอบทานมะนาวก็เปรี้ยวก็ยังไม่ต้องบีบอย่างเงี้ย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 เนี่ยนะบีบไปเลยก็ได้ครับอย่างนี้นะแล้วก็เหมือนก็คุกอย่างเงี้ยนะครับผมอ๋อจริงๆอยากถ้าใครทานเผ็ดได้ผมอยากให้ทานกับพริกคั่วของผมหน่อยคั่วเองเหรอครับผมทำไมใส่ด้วยพวกพริกเผาเวลาทำพวกอาหารจีนจะมีพริกเผาอยู่แล้ววิธีการปั้นลูกชิ้นของเชฟบูดูชำนาญทำเอาเหล่านักชิมชมไปตามๆกันส่วนในรสชาติของเมนูบะหมี่แห้งต้มยำโบราณจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันครับอร่อยอ่ะลูกชิ้นเหรออร่อยเลยฮะเทปจริงทำเองเทปปลอมทีมงานทำให้ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูเมนูตามสั่งของเชฟปลาและเชฟอินกันครับว่าทั้งคู่จะรังสรรค์ลูกชิ้นอบแห้งเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับกลับมาดูกันต่อกับช่วงตามสั่งเรามาดูกันต่อว่าเชฟทั้งสองคนจะรังสรรค์ลูกชิ้นอบแห้งเป็นเมนูอะไรและเหล่านักชิมจะจับผิดกันเก่งขนาดไหนไปชมพร้อมกันครับปลาหลักการเดียวกันนะลูกชิ้นคุณจะทำอะไรครับเมนูตามสั่งตำไหลบัวลูกชิ้นค่ะอันนี้เป็นไปได้ตำไหลบัวก็มีแบบไก่ทอดไก่ทอดกุ้งกุ้งกุ้งกิ๊กเหมือนกันนะแต่ที่ร้านไม่มีลูกชิ้นค่ะเป็นตำไหลบัวกุ้งสดเป็นอะไรปกติไม่ได้มีลูกชิ้นใช่ค่ะเพราะว่าเป็นวัตถุดิบพิเศษที่เอามาทำในวันนี้ค่ะใส่กุ้งไปไหมที่ร้านถึงมีตำไหลบัวตำไหลบัวเป็นเบสิกไปแล้วค่ะในร้านยำใช่ค่ะเฮ้ยรู้จริงแล้วตำไหลบัวเป็นเบสิกใช่ค่ะใช่มันถ้าร้านยำไม่มีไหลบัวนี่ถือว่าไม่ใช่ไม่แปลกแต่ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็มีใส่ไหลบัวใช่ค่ะหรอแล้วกินตำไหลบัวแล้วไหลตายไหมเฮ้ยเชียบจะทำเราดูนะโอ้แล้วกินมากตามจริงก็จะควงสากโชว์แต่ว่าทีมงานขอโชว์สักนิดนึงครับโชว์ควงสากครับผมทีมงานบอกว่าตอนแรกจะปามีอะไรให้ช่วยกระบอกนะการหยิบสากกับทั้งปีไปด้วยกันเธอก็เอาไว้ในนี้ก็ได้ถ้าเธอไม่ใช้อ่ะไม่เดี๋ยวมันเขาคิดเมนูเองเขาไม่ได้ทำเองใช่ไหมคุณเป็นใครถอดหน้ากากครับเป็นเจ้าของร้านยำค่ะแย่แล้วเผลอๆบูกับปลาเป็นแฟนกันเลยมาด้วยกันอย่างเงี้ยโอ้คุณพี่ตำพริกกระเด็นเชียวค่ะคุณทำไมกดดันอ่ะอาจจะหลอกการตำนะพริกกับกระเทียมก็ใส่พร้อมกันได้นี่ก็ใส่พริกก่อนใส่กระเทียมมันปลาหลอกอาจจะแกล้งก็ได้แล้วใครให้ช้อนกาแฟมาตักพวกเครื่องปรุงคุณไม่รู้เฮ้ยแต่เขาบีบมะนาวเขาใส่มะนาวลงไปเลยนะแต่เขาอันนี้ได้ความหอมจากความแม่ผมไม่เห็นต้องใส่เปลือกมะนาวลงไปเลยก็เห็นตามอร่อยใช่เอาแต่ใส่เปลือกไปด้วยมันหอมมันมีความเขียวนิดเฮ้ยเขากุเลได้นะแม่เฮ้ยตอนเขาไปได้เขากุเลใช้ได้เลยแล้วใส่ลูกชิ้นตอนไหนอ่ะคือใส่ตอนค่ะเพราะว่ามันต้องค่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละเอาชิมกันดีกว่ามาวิธีการตำส้มตำของเชฟปลาไม่ธรรมดาจริงๆทำเอาเหล่านักชิมและพิธีกรอึ้งและแซวไปตามๆกันส่วนรสชาติจะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อครับอร่อยมากข้าไม่อยากรู้แค่ลูกชิ้นมันจะเข้ากับพวกตำจริงๆหรือไม่เคยกินเลยซอสอร่อยน้ำปรุงไหมนะอร่อยอร่อยอ่ะลูกชิ้นเนี่ย
ถึงอบแห้งเนี่ยแต่เขาใช้เขาใส่น้ำตาลด้วยนะก็ใช่เลยฉะนั้นในลูกชิดอันนี้มันไม่ใช่รสจืดมันเป็นรสหวานเออออกหวานเข้าใจป่ะเป็นรสหวานเมื่อรสหวานมาโดนกับพวกมันก็เลยลงตัวมันก็เลยลงตัวแต่ถ้าเป็นรสชิดรสจืดก็ดอกแค่หน่อยนึงเราก็เติมลงไปในน้ำได้ใช่ได้เลยเมนูนี้นะเชฟจริงทำเองเชฟลอมทีมงานทำให้เหมือนกันเลยนะครับก็คือลูกชิดนะครับผมวันนี้เชฟดินทำเมนูคือแกงคั่วลูกชิดครับผมแกงคั่วลูกชิดครับเฮ้ยอันนี้ดูดีว่ะและสูตรนี้คือคิดเองเหมือนกันเพราะเขาได้ส่งโจทย์ลูกชิดไปใช่ครับผมจริงๆที่ร้านขายอยู่แล้วครับแกงคั่วแกงคั่วใช่แต่เราก็มาเปลี่ยนเป็นลูกชิดใช่ครับผมข้อเสียของลูกชิดที่ต่างจากเพราะว่าเราไม่ได้เอาลูกชิดมาทำอาหารในเป็นอาหารคาวสักเท่าไหร่เลยพอเอามาใช้เนี่ยข้อเสียของลูกชิดในความรู้สึกของเชฟคือไม่รู้ผมก็ครั้งแรกเหมือนกันไม่เวลาทำเข้าไปจริงๆอ่ะคุณต้องชิมผมก็ไม่ได้ชิมเหมือนกันมาเชฟโชว์ทำอะไรครับตำพริกแกงคั่วครับโอเคเชิญครับไอ้นี่อะไรฮะเชฟเนี่ยอันนี้อะไรขมิ้นขมิ้นคนตายอยู่จ้ะอ๋อคนตายคนตายนั่นนะชอบกินเผ็ดเปล่าไม่ชอบชอบไม่ชอบเฮ้ยเป็นไงชอบเลยเผ็ดแค่ไหนครับเป็นคนแซ่บอยู่แล้วจ้ะเฮ้ยอันนี้ต้องชิมไหมจะได้เป็นมะกรูดไหมอ่ะมันฟิลมะกรูดครับมะกรูดเทียมครับเทียมมาให้แบบแล้วขมิ้นครับขมิ้นอันนี้อ่ะข้าครับบัวข้าจะถามทำไมเมื่อมึงจะใส่ทั้งหมดแล้วมึงจะถามทำไมแล้วใส่หมดตำไหวเหรออินมันไม่เละเหรอไหนใส่เทมเพิลมาใส่ไม่เลยเหรออย่าพึ่งดิเดี๋ยวมันเหนียวโอ้ยอันนี้เค็มตาแตกเกลืออันนั้นอะไรอ่ะเกลือใช่ไหมเกลือจังหวะไหนครับฮะเอาเป็นจังหวะสามชาสามชาผสมตะลุงอัดตะลุงตึ้งตึ้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งตึ้งใครวะทำไงตั้งแค่นี้พูดซะเยอะนะมึงอ่ะชิมเลยชิมเลยขอชิมน้ำพริกแกงสักนิดนึงครับผมชิมเลยครับทำไมไม่ได้ใส่กะปิเนี้ยกะปิยังมันทำไม่ได้ไม่ใส่ไม่ได้หนูมันต้องรอทำไมเราชอบทำอาหารหอมมาเครื่องแกงชอบจริงๆเกิดมาจากท้องแม่ก็เหมือนเอามีดออกมาจากท้องแม่แล้วนี่กูเป็นขวานฟ้าหน้าดำโอ้โหการโชว์ตำพริกแกงของเชฟอินนั้นมีจังหวะเป็นของตัวเองมากเลยนะครับน่าสงสัยจริงๆส่วนรสชาติของเมนูแกงคั่วลูกชิดจะเป็นยังไงไปฟังพร้อมๆกันเลยครับเผ็ดนะครับเผ็ดเป็นไงไม่เผ็ดอย่างที่คิดอร่อยอ่ะหวานเพียงหวานนำไปหน่อยเพราะว่าลูกชิ้นมันหวานลูกชิ้นมันหวานใช่ไหมที่พูดจริงผมสั่งชิ้นด้วยได้ไหมมันบัวลอยอ่ะผมทานนี่ก็แรงเนาะถ้าเราหวานลงมันจะอร่อยมากหวานลดหวานลงนิดนึงแต่มันแบบกระทิมันพอดีเลยดีครับเชฟบอกอร่อยดีว่ะนั่นแน่แอคติ้งติ้งเยอะจริงๆน้ำเครื่องแกงเนี่ยอร่อยอยู่แล้วพอใส่ลูกชิ้นลงไปอ่ะมันเลยโอเวอร์เราก็เลยเติมน้ำตาลอันนั้นครับส่งให้ดื่มมันก็เลยรู้สึกหวานมันเลยมาเยอะเกินใช่ถ้าใส่กะปิเข้าไปนะความเค็มมันจะไปดับได้ถ้าทำเองอย่างที่ลิงบอกแสดงว่าตัวปลอมแน่แน่ไม่รู้เชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้ครับได้เห็นเมนูตามสั่งวัตถุดิบโจทย์ลูกชิดอบแห้งไปครบกันทั้ง3โต๊ะแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเอาเป็นว่าเรานักชิมจะเลือกโต๊ะไหนกันบ้างในรอบนี้ไปชมกันครับเอาละครับจองโต๊ะอีก1รอบนะครับคิดให้ดีจะจองโต๊ะเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจองนะครับถ้าพร้อมแล้วจองโต๊ะครับเฮ้ยไหนยังไงเฮ้ยฮึบปั๊บเฮ้ยฮึบปั๊บแหมนั่งนิ่งเลยนะฮึบปั๊บ5 4 3 2อยากไปป่ะ1หมดเวลาจะไงจะเปลี่ยนไหมโอเคโอเคโอเคอ้าวอะไรโอเคโอเคไม่เปลี่ยนโอเคไม่เปลี่ยนละมั่นใจไหมเป๊กมั่นใจไหมอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนไม่ถึงมั่นใจคุณบูผมว่าถ้าลูกชิ้นเนี่ย
แต่ผมว่าในใช่ลูกชิ้นลูกชิดเนี่ยแต่ว่าในมุมของเขาคือเขาก็คงไม่เคยทำเหมือนกันเพราะได้รับโจทย์มาแต่ว่าร้านของเขาเป็นร้านอาหารจีนแต่อยากจะทำให้มันเมนูใหม่เขามีการสำรวจตลาดว่าอ๋ออะไรตอนนี้กำลังดังอยู่ในโซเชียลเป็นบะหมี่นู่นนี่แสดงว่าเขาอ่ะคือระดับ CEO ระดับผู้บริหารที่มองเกมว่าข้างบนจะวางเกมวางแผนยังไงแต่มาลงข้างล่างมาเป็นเชฟเองเนี่ยอาจจะไม่ขนาดนั้นอันนี้อาจจะมาหลอกเราก็ได้ตรงนี้ว่าเอ้ยให้เขวสักนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจริงมาตลอดให้ไม่สมบูรณ์แบบซะบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอาสามคนเนี่ยเชื่อเขาอยู่คนเดียวพี่แพทชอบเขาเป็นงานส่วนตัวส่วนตัวค่ะเรื่องอาหารที่เขาทำตำต่อให้ต้องในรายการก็โอเคยอมรักเขาแล้วในการจองโต๊ะครั้งที่2นี้ไม่มีนักชิมคนไหนย้ายโต๊ะเลยล่ะครับยังเชื่อมั่นในตัวเชฟที่ตัวเองเลือกแต่ยังเปลี่ยนใจย้ายโต๊ะได้อีก1ครั้งในช่วงหน้าพวกเขาจะเปลี่ยนหรือไม่พักสักครู่ช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อครับเมื่อช่วงที่แล้วไม่มีนักชิมคนไหนย้ายโต๊ะกันเลยล่ะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเรามาตามสืบกันต่อกับช่วงหลักฐานเท็จเชฟแต่ละคนจะโชว์หลักฐานอะไรกันบ้างและนักชิมจะจับผิดกันได้หรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับกลับมาจองโต๊ะกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้คือช่วงหลักฐานเท็จเชฟแต่ละคนจะโชว์หลักฐานของเขาเชฟตัวจริงหลักฐานจริงๆเชฟตัวปลอมหลักฐานปลอมสร้างหลอกขึ้นมาซึ่งจะเป็นเรื่องของเขาก็ได้แต่เขาสร้างหลอกพวกเราเท่านั้นเองเชฟบูนะครับหลักฐานของคุณคืออุ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยยันเฮ้ยเย็นเฮ้ยอย่าโมโหไม่ใช่ปืนครับไม่ใช่แค่นี้ก็ดูเป็นสายลับจะแย่อยู่แล้วใส่ชุดซิดดำอะไรอ่ะอะไรอย่าบอกน้ำมดเฮ้ยตกใจแพทแล้วอย่างเงี้ยทำไมอ่ะคุณเอามาเพื่ออะไรคือตั้งแต่รุ่นคุณแม่แล้วครับกินแมลงสาบอะไรใช่ครับเขาชอบเอาแมลงสาบไปแปะตามกำแพงถังขยะซิงล้างจานที่เทเสร็จอาหารเพื่อแบบว่าเป็นเช็ดว่าถ้าในนี้มีแมลงสาบแล้วแมลงสาบจริงจะไม่เข้ามาแม่กลัวไหมเป็นความเชื่อน่าสนใจมากแปลกคือถ้าแปะแมลงสาบไว้เป็นแมลงสาบเจ้าถิ่นอ่ะอยู่แล้วอย่ามานะไม่ใช่แบบไม่แล้วมันมีแมลงสาบมันไม่มีอยู่ดีไม่มีครับที่ร้านก็ทำความสะอาดแต่พยายามจะไม่ให้พวกมีแมลงสาบหรือหนูอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดมีพวกเนี้ยเดี๋ยวงูจะมากินหนูไอ้ยะรู้เรื่องว่ะงั้นเราก็ต้องมีงูปลอมด้วยมีทุกอย่างเลยเราต้องมีงูปลอมมีตะขาบปลอมมีจระเข้มีนู่นนี่ก็คือเปิดสวนสัตว์ทั้งว่าเฮ้ยแล้วหมายถึงว่าถ้าเขาเป็นร้านจริงๆถ้าเขาเป็นร้านจริงๆนะสิ่งนี้ที่ทำคือเรื่องจริงนะที่เขาไปแปะเนี่ยคือเรื่องจริงนะฮะครับแล้วไปที่ร้านไอ้พวกมีแมลงสาบปลอมมีอะไรมีปลอมมีไหมไม่เกี่ยวเกี่ยวถ้าไม่มีแพทมีรวยกันใหญ่ละเชฟทั้งสามคนกำลังรู้สึกจริงๆน่าจะเป็นจริงๆน่าจะเป็นคนที่แบบบุคไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อ๋อจริงๆไม่เคยทะลึ่งกันที่เรามีจริงเราก็ทะลึ่งเหมือนกันพอดีว่าเดี๋ยวรักษาภาพแล้วต้องนิดนึงแปลว่าถ้าฉันตกนรกฉันจะเจอเธอเหรอฉันดีใจแล้วเดินเรียงแถวกันไปแล้วก็มีคนใส่ชุดแดงแล้วบอกเดินตรงไปเห็นหน้าคุ้นหน้าคุ้นตากันดีพวกเราสรุปว่าคนเดินนำหน้าก็คือเดินนำหน้าคืองูแต่ไม่เจอแจ๊คนะตายเร็วนะบูไม่เจอแจ๊คไม่เจอแจ๊คไอ้แจ๊คลงอีกลุ้มใช่ไอ้แจ๊คลงอีกขุมหนึ่งแล้วว่ารอดไม่ได้ขุมไปแจ๊คแจ๊คลงหนึ่งขุมหนึ่งจะไปหาแจ็คไหมพวกผมไปครับกดลิฟต์ลงไปเจอแจ็คอยู่ชั้นล่างจะไม่ได้เดินแถวไปทำไมทำมันทำอะไรอยู่พ่ออยู่ในกระถางลงไม่รอเลยลงไม่รอแล้วลงอยู่กับใครอ่ะลงอยู่กับใครนี่ไงไฟแดงนี่เลยคนดีนั้นอ่ะเชฟจริงหลักฐานจริงนะครับเชฟปลอมหลักฐานปลอมหลักฐานของคุณคือเฮ้ยอะไรอะอะไรอยู่ใกล้ๆเลยจิ้งจกอ๋อไม่ใช่หลอดไฟกันแมลงค่ะหลอดไฟกันแมลงใช่เป็นคนผลิตเองเหรอเขาลูกเจ้าของลูกเจ้าของหลอดไฟหลอดโปรเซนต์ไม่แน่นะพี่ลิงเจ้าของมันมีนะเขาปิดโลโก้ด้วยเห็นไหมล่ะเขาก็ไม่แน่แล้วเนี่ยไปเป็นทำไมคุณเป็นอะไรยังไงเกี่ยวอะไรไล่ยุงไล่แมลงไล่ยุงไล่แมลงวันค่ะในครัวแล้วคุณใส่ไว้เหรอใช่ค่ะแล้วยังไงในเน็บก็เป็นสีทำอาหารกันยังไงให้อย่างเงี้ยมันจะมีแค่ไม่กี่จุดค่ะที่จะเป็นจุดที่ปรุงอะไรพวกเนี้ยค่ะเหรอใช่แล้วแมลงมันจะไม่มาเหรอมันไล่แมลงค่ะมัน
ระยะรัศมีประมาณ 2-7 เมตรประมาณแบบใช่อุ้ยได้ดีขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะใช่ไม่เอาไอ้หลอดไฟนี่ไปขายให้แม่พี่บูเขาความเชื่อของเขาอยู่อ๋อความเชื่อแมลงนี่มันไม่เกี่ยวกับแมลงสาบโอ้แมลงที่มันบินตามไฟอ่ะแมลงวัดแมลงเชื่อไหมวีอะไรเงี้ยไม่รับคุณสมบัติมันคืออะไรอ่ะจังเลยโอ้ยผมเชื่อนะคือมันใช้ส่องแสงไม่ได้จริงขนาดนั้นค่ะเพราะว่ามันเป็นด้วยไฟสีเหลืองแต่ด้วยแสงที่มันจะส่งออกไปค่ะ 2-7 เหมือนไฟไล่ยุงใช่ใช่เหมือนไฟไล่ยุงบ้านแพทมีมันจะมีไล่ยุงแต่ไล่ยุงอันนี้ไล่ไล่คนจะเป็นสีไล่คนในบ้านออกว่าแสบตานี่คือหลักฐานที่บอกว่าคุณเปิดร้านนะใช่ค่ะนี่เหรอหลักฐานไม่กี่วันอันนี้กี่วันไม่ทราบค่ะเพราะว่าไม่ได้ซื้อเองค่ะไม่แน่ผมขอจับได้ไหมฮะจับใครจับคุณจะไปจับได้ไงคุณมีให้ตำรวจผมขอสัมภาษณ์รู้จักไหมรู้จักตำรวจไหมช่วยบอกหน่อยจะได้ไปหาเขาเดี๋ยวนี้กำลังหาตำรวจไม่ได้แตะไม่ได้อย่าแตะโฮเลยนะโฮเลยนะโฮเลยนะของร้านนะแม่เราได้อะไรจากการได้เห็นไฟหรือเปล่าฮะถ้าจริงเขาใช้จริงๆที่ร้านแล้วก็เป็นเหมือนเดี๋ยวนี้มันคือ LED แล้วมันไม่ต้องร้อนแบบสมัยก่อนคือมันเลยไม่จำเป็นต้องเป็นกระจกเป็นแก้วเทปจริงหลักฐานจริงเทปปลอมหลักฐานปลอมอินหลักฐานของคุณคืออะไรทุกเกี่ยวกับผ้าถูกต้องมันยังไงขอผัดแรงผัดแรงเล่นต่อด้วยโอ้เคลิ้มด้วยเคลิ้มกูชักจะเริ่มหมั่นไส้มาแล้วมันดูโดดเด่นขึ้นไปแล้วมันดูเด่นเกินแล้วอ่ะไม่ได้สักกูต้องติดตะขามาแล้วอ่ะทำเป็นอ่ะเท่ไปหมดเลยเยอะเกินไปแล้วเพราะว่ายังไงเราไม่ถูกถ้าเกิดถ้าเกิดมันโดดเด่นมา25เองอ่ะแล้วเราเกิดแป๊บๆมันก็มาแทนพวกเราเนี่ยแต่พ่ออ่ะอย่าไปกลัวเราอยู่อีกได้เป็น10อยู่ละ10ปี9 8โคตรไกลแล้วเอาคุณใช้ทำอะไรนี่ครับบอกว่าจับไม่เอาใจไงอันประจำหายากตอนนี้กูเหลือ2รายการไอ้อินทำรู้ป่ะไอ้อย่างปล่อยจังเลยแม่มันจะเอามาเล่นกันกูได้อ่ะอินคุณใช้ในบ้านหรือคุณใช้ในร้านฮะใช้ในร้านครับใช้ในร้านแล้วคุณไปใช้ตอนไหนอะไรยังไงปกติเอาไว้ตีแมลงวันนี่กูบอกว่าไม่ต้องทะเลาะตลกครับพี่จ๊อกเฮ้ยมันนักกีฬาจริง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 พอแล้วล่าสุดคนโทรมาแคนเซิลงานพี่เป๊กหมดเลยเนี่ยมันโยงมาถึงคุณแล้วเนี่ยเอาไว้ตีแมลงวันครับอ๋อเนี่ยจริงอันนี้ถอยหมายถึงว่าคุณให้ลูกค้าหรือคุณใช้จัดการเองแจกบนโต๊ะลูกค้าแจกบนโต๊ะร้านแล้วใครจะไปร้านอะไรแมลงวงแมลงวันเยอะขนาดหลักฐานปลอมอันเนี้ยใครจะไปอ่ะมึงคิดดูลูกค้าปังมันเป็นการสร้างแอคทิวิตี้ให้ลูกค้าครับนั่นคือลูกค้าเขาจะได้ระหว่างรออาหารไงก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็สนุกดีเรื่องจริงไหมไม่จริงไม่จริงก็คือเวลามันมีตกลงร้านคุณอยู่ที่ไหนนะรัชดาสุทธิสารครับอยู่ตรงข้างไอ้กองขยะของเทศบาลโอ้มาแรงเลยข้างร้านหมาล่าข้างร้านหมาล่าผมว่าสมมติว่าถ้ามึงนั่งอยู่ในร้านมึงก็ถ้ามึงแจกไอ้นี่นะถ้าจะงั้นร้านมันต้องปิดแอร์มันติดแอร์อยู่แล้วแต่ไอเนี้ยเบื่อมันเล็ดรอดจัดการเป็นตัวจัดการตัวจัดการเป็นตัวจัดการถ้าจริงก็คือนี่ของเขาจริงจริงใช้พนักงานใช้ใช้พนักงานใช้ใช่ครับโอ้โหได้เห็นหลักฐานของเชฟทุกคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับแต่นักชิมจะมีใครย้ายโต๊ะหรือไม่นั้นไปชมพร้อมกันเลยครับเอาละครับจะโต๊ะไหนกันดีเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ดูปลอมกันหมด อยู่ที่พวกคุณแล้วครับคิดให้ดีทำบุญกันมาไหมเอามาครับเนี่ยทำทุกวันเลยมีโอกาสเปลี่ยนโต๊ะจองรอบสุดท้ายนะครับจะนั่งโต๊ะเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจองสิบวินาทีจองโต๊ะครับไป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 
1มาเลย3 2 1หมดเวลาสรุปว่าโต๊ะอลีเป็นโต๊ะจริงอยู่คนเดียวใช่โดนสับขาหลอกเออสรุปปลาคือเชฟตัวจริงทำไมคุณถึงตั้งใจนั่งโต๊ะคุณปลาครับผมมีความเชื่อมั่นในคุณปลาค่ะเชื่อว่าเขาคือเชฟตัวปลอมใจจริงคุณจะนั่งโต๊ะไหนอยากนั่งโต๊ะคุณบูบูคือตัวจริงแน่นอนฮะปลาคือโอ้ตัวปลอมแน่นอนคือโต๊ะผมเนี่ยเชฟเนี่ยเชฟจริงครับคุณอินเนี่ยใช่แต่วิกปลอมใช่วิกดูอยากให้ถอดวิกอ่าพูดเลยคือเชฟจริงไม่ได้อยากชิมอาหารเลยอยากให้แบบพอเฉลยขอดูผมหน่อยเขาอะอาจจะเคยไปออกรายการอะไรมาแบบว่าจำได้เขาอาจจะเป็นร้านแถวร้านอะไรมาก่อนแล้วดังอ่ะผมมั่นใจมันอาการออกเยอะไปอาการออกเยอะแบบว่าเหมือนจะไม่ให้ไม่ใช่อ่ะมันง่ายไปเป๊กกับพี่หายมั่นใจไหมว่าตามเซนละเนี่ยตามคิดว่าใช่ความรู้สึกนะมันต้องย้อนกลับไปดูเมนูเดิมนะใช่นะเราไปกินแบบหลายๆร้านมาคนที่แบบเป็นเชฟหรือคนที่แบบจัดการอะไรเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเนี่ยจะประมาณดูทรงๆเนี่ยการพูดคุยของเขาเจ้าของร้านต้องแบบนี้เพราะเขาไม่ได้เชฟจ๋านี่เขาเป็นเจ้าของร้านออแล้วก็เขาดูเรื่องต่อไปแล้วเจนต่อไปแล้วรู้สึกไม่ผิดหวังครับโอเคถึงเวลาชิมครับขอเชิญเชฟทั้ง3ท่านเข้าครัวเชิญพี่อัศจรรย์เอาละครับคุณผู้ชมในการจองโต๊ะครั้งสุดท้ายนี้ไม่มีนักชิมคนไหนย้ายโต๊ะกันเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าใครได้ทานโต๊ะอร่อยแล้วใครกันนะที่ได้ทานโต๊ะอีไปลุ้นพร้อมพวกเขากันเลยครับเอาละครับใจชื้นกันขึ้นมาหรือยังเอาโต๊ะที่มั่นใจกันหน่อยโต๊ะหมายเลขหนึ่งก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยครับเชฟไม่ต้องเครียดครับคุณไม่ต้องเครียดครับมันเครียดไปแล้วไม่บวกก็ลบเชฟบูครับหนึ่งประโยคสำหรับลูกค้าของคุณมั่นใจด้วยหน้าผมจริงใจขนาดนี้ไม่หลอกหรอกครับไอ้ประเภทพูดอย่างเงี้ยก็โดนมาแล้วมาดูครับเฮ้ยน้ำเข้มกว่าเดิมเหมือนเดิมโอ้โหนะอุ้ยโอ้มันดูดีว่ะเฮ้ยแต่เนื้อเขาเปื่อยยุ่ยเฮ้ยมันดูดีผมว่ากินแต่หนังเนี่ยอร่อยอ่ะหนังหนังอันนี้โอเคเพราะว่าเราเอามันออกไปแล้วไงมาเร็วก่อนได้ก่อนได้ฮะแล้วพ่อไม่ให้เนื้อเขาเดี๋ยวให้ด้วยแต่น้ำชักไม่ก้อยใจแล้วน้ำมันดำผิดปกติจะไปเผาร้านมึงนะบูว่าตัวเห็ดเนี่ยเวลากัดเข้าไปแล้วมันจะมีน้ำออกมานี่ไงน้ำพอละมั้งเฮ้ยแต่กลิ่นดีพอละมั้งกินน้ำส้มสายชูดีเชิญครับขยะอยู่ไหนรอก็ชิ้นใหญ่ๆมาเลยได้ไหมล่ะรู้สึกอยากกินแบบเต็มคำอันนี้เปล่าอันนี้เปล่าเอามาเลยเต็มๆเลยน้ำชุ่มๆน้ำชุ่มๆมันไม่อีอยู่แล้วผมเชื่อเขาชิมพร้อมกันสองท่านนะครับโต๊ะอร่อยกินให้อร่อยถ้าโต๊ะอีกินแบบอีๆถ้าพร้อมแล้วไม่อีหรอกชิมครับเมนูนี้ชื่อขาหมูมันโถนะครับเป๊กกับพี่หายมั่นใจไหมว่าตามเซนละเนี่ยคิดว่าใช่ความรู้สึกใช่นะจริงจริงมันต้องย้อนกลับไปดูเมนูเดิมนะใช่นะเราไปกินแบบหลายๆร้านมาคนที่แบบเป็นเชฟหรือคนที่แบบจัดการอะไรเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเนี่ยจะประมาณดูทรงๆเนี่ยการพูดคุยของเขาเจ้าของร้านต้องแบบนี้เพราะเขาไม่ได้เชฟจ๋านี่เขาเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เขาดูเรื่องเจนต่อไปแล้วความรู้สึกไม่ผิดหวังครับโอเคเข้าไปไอ้บูเฮ้ยอื่นต๊ะอีนะครับเปลี่ยนไหมไอ้บูเปลี่ยนมากโอ้โหไอ้เกาหลีมันโถดับมันโถดับกินมันโถดับมันโถช่วยได้ไหมไม่ช่วยทำไมแตกใจตั้งแต่น้ำดำนะเนี่ยเหรอมันน่าบอกให้เต็มคำเลยอุตส่าห์มั่นใจมาครับบูครับบูไปหกเนียนมากบูเป็นใครมาจากไหนครับ
จริงๆแล้วผมเปิดบริษัทอสังหาริมทรัพย์ครับว้าแล้วมาไปพุกไปหาเนผมชื่อบริษัทว่าชื่อบริษัท Inno Home นะครับ Inno Home ใช่ครับซึ่งบริษัทผมเนี่ยมีทั้งขายฝากเช่าหมดเลยนะครับมีจำนองแล้วก็ขายฝากด้วยแล้วตัวผมก็เป็นนายหน้าเองด้วยนะครับบางเคสรวมไปถึงตัวผมเป็นนักลงทุนในอสังหาด้วยครับผมเอาที่พวกเราไปขายหน่อยได้ไหมได้ครับคือถ้าเกิดมีใครอยากจะฝากขายอะไรอย่างเงี้ยติดต่อผมเข้ามาได้เลยตอนนี้มี2ที่ที่จะเอาของคนที่มีปัญหามาเดี๋ยวค่อยคุยหลังรายการเนาะพี่ขอฝากเท่านั้นเองมันก็ได้เดียวกันจริงจริงแล้วเคสของผมในที่ขายออกเร็วนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ 2-3 เดือนเพราะผมทำการตลาดออนไลน์เป็นหลักด้วยนะครับเร็วนะ 2-3 เดือนแล้วเคสที่เร็วที่สุดที่เคยทำได้ขายออกภายใน1อาทิตย์ครับผมคนก็ไปติดตามในเพจได้นะได้ครับฝากติดตามที่ TikTok ได้เลยครับ innohome.land นะครับผมโอเคขอบคุณครับคุณตามขอบคุณครับเชฟเอ้ยโอ้ยสงสารคุณไฮและคุณเป๊กด้วยนะครับที่หลงกลเชื่อคุณบูเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สุดหล่อส่วนอีก2โต๊ะที่เหลือจะเอาอร่อยทั้งคู่เลยไหมไปลุ้นกันต่อเลยครับเชฟ1ประโยคสำหรับลูกค้าของคุณเขามั่นใจคุณด้วยนะเชิญครับโชคดีครับผมเฮ้ยครับเชิญครับมาโชคดีแบบนี้กูสงสัยแล้วล่ะโชคดีครับผมโชคดีครับผมมาดูเมนูครับนี่ก็เป็นคนละเฮ้ยน้ำเน้นๆน้ำเยอะอย่างแรงเหมือนเดิมเหมือนเดิมน้ำเยอะกว่าเดิมน้ำเหมือนเดิมน้ำสีเข้มกว่าเดิมอันนี้น่าสงสัยเลยกินน้ำกินน้ำไม่น้อยหน้าเราหรอกยะทาวาลิวหาปุราปริภูเรติสาลังเอวะเมวะสาธุมันมีแบบของค้างเลยในหัวเนอะรอกอดไว้เลยเหรอมีอะไรจะสั่งเสียไหมครับอ่ะเชิญครับพี่ลีเชื่อใจปานะคะนี่เชิญครับเชฟลาเชื่อใจปานะคะไม่รู้จะเชื่อใจได้ไหมมือเลยไหมฮะเอานี่แหละมามือเลยไหมมือแล้วก็กัดไปเลยเออมาเกลือเค็มๆล่ะมาใช่เกลือมาคงจะใช้เกลือรอนะต้องรอนะเกลือยัดหนังนะถ้าพร้อมแล้วรอชิมพร้อมกันนะครับทั้ง2ต่อครับชิมครับชิมครับปีกไก่ทอดภูเขาน้ำจิ้มแจ่วค่ะทำไมคุณถึงตั้งใจนั่งโต๊ะคุณปาครับผมมีความเชื่อมั่นในคุณปาว่าเชื่อว่าเขาคือเชฟตัวปลอมแล้วใจจริงคุณจะนั่งโต๊ะไหนอยากนั่งโต๊ะคุณบูบูคือตัวจริงแน่นอนฮะปลาคือโอ้ตัวปลอมแน่นอนเมนูต้มส้มปลากระพงอันดามันครับคือโต๊ะผมเนี่ยเชฟเนี่ยเชฟจริงครับคุณดิงแต่วิกปอมใช่วิกดูอยากให้ถอดวิกพูดเลยคือเชฟจริงไม่ได้อยากชิมอาหารเลยอยากให้แบบพอเฉลยขอดูผมหน่อยเขาอะอาจจะเคยไปออกรายการอะไรมาแต่ว่าจำได้เขาอาจจะเป็นร้านแถวร้านอะไรมาก่อนแล้วดังอะผมมั่นใจมันอาการออกเยอะไปอาการออกเยอะแบบว่าเหมือนจะไม่ให้ไม่ใช่อ่ะมันง่ายไปโอ้ยแจ็คถามก่อนไอ้แจ็คแก้จริงปะเนี่ยอร่อยเฉยใครอร่อยไม่อร่อยเนี่ยตอนนี้กูงงแล้วเนี่ยกูงงเหมือนกันอร่อยจนกินจนกินต้องอร่อยอร่อยครับอันนี้ก็อร่อยเหรอกูไม่ไหวแล้วโอ๊ยไม่รู้ใครหรอกต้องอีนะเอาจริงๆนะนี้มันก็นานกลิ่นมันไม่ได้จะขนาดนั้นนะเออแต่เค็มคือไอ้ซอสที่ราดมันเค็มมากใช่ไหมผมว่ามันข้างในว่ะทั้งหมดด้วยทั้งหมดด้วยโอ้ทีมงานใจร้ายมากคุณปลาเป็นใครมาจากไหนครับ
ปาเป็นทหารเรือค่ะนั่นไงทหารเรือสวยอย่างนี้เลยอ่ะอยู่สัตหีบเราเล่นเรือบงเรือใบไหมเล่นไม่เป็นค่ะเล่นไม่เป็นใช่ทหารเรือทำไมผิวดีอย่างนี้ล่ะพี่ปาเล่าไงก็เป็นฝ่ายอยู่อยู่ปาอยู่กรุงเทพค่ะอ๋ออยู่อยู่กองบัญชาการกองทัพเรือวังนันทอุทยานค่ะอ๋อสังวาสัตหีบไอวินเทจร้านนั้นไม่มีอยู่จริงมีอยู่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่ว่าเป็นร้านของคุณพ่อเป็นบ้านของคุณพ่อจริงๆอ๋อเล่าจากบ้านจริงใช่แต่ว่าไม่มีร้านใช่แต่ก็มีแผ่นเฉยอ๋อแค่คิดมันก็เลยเกิดได้ไอเดียไอเดียใช่ค่ะอ๋อจริงๆคุณตอนนี้ยศตำแหน่งคืออะไรจ่าตรีหญิงจุฬาลักษณ์กิจกาลเกตค่ะโอ้ยมียศอ๋อแล้วคุณอยู่ที่กรุงเทพมหานครใช่ค่ะอย่างในฝั่งทนใช่ไหมใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับปลาอร่อยมากเลยปลาอร่อยมากปลามันอร่อยมากปลาสดคือจะบอกว่าน้ำเปล่ายังเค็มเลยฮะตอนนี้ยังรู้สึกติดอยู่ในข้างในขอบคุณครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาทำความรู้จักเชฟอินกันนะครับว่าเขาเป็นเชฟจากร้านไหนครับดีใจกับคุณแพทและคุณแจ็คด้วยนะครับที่ได้ทานโต๊ะอร่อยเพียงโต๊ะเดียวในวันนี้และเสียใจกับนักชิมที่เหลือที่ได้ทานโต๊ะอีด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาทำความรู้จักกับเชฟอินกันครับว่าเขาเป็นเชฟมาจากร้านอะไรของจริงพี่ลิงแพทย์แม่ไม่งั้นแพทย์ไม่ยกซดนะเนื้อร้านอยู่สุทธิสารเลยจริงๆดีงามดีเลยอ่ะมันคือต้มส้มแต่มันเป็นกลิ่นขมิ้นของใต้อร่อยมากแล้วถ้าเป็นบ้านผมเป็นระยองเขาก็จะไม่ออกสีเหลืองแบบนี้มันเหมือนแกงส้มเหมือนกันเขาก็จะออกสีเหลืองแบบนี้เพราะในเครื่องแกงของใต้มันจะใส่ขมิ้นลงไปใช่ครับฮะก็อร่อยเหมือนทานเราไปทางตราดทางจันแกงพวกนั้นมันก็จะใส่กระทือใส่อะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็จะมีอัตลักษณ์ของเขาอีกแบบนึงคุณปลอมตัวทำไมทีมงานกลัวจำได้ครับไม่งั้นจริงคุณรูปลักษณ์คุณเป็นไงจริงจริงต้องบอกก่อนว่าหลายคนอาจจะรู้จักในนามของกำลังอินปกติผมจะแทนตัวเองว่าเชฟอินกำลังอินแล้วก็พูดใต้อะไรเงี้ยครับบางคนอาจจะเคยเห็นคลิปในไวรัลใน TikTok พวกบัวลอยมังคุดอะไรเงี้ยที่สร้างไวรัลคืออินเป็นคนทำอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าจริงๆก็คืออินเปิดร้านอาหารใต้ชื่อว่าครัวบ้านอินซึ่งครัวบ้านอินเนี่ยเป็นโลเคอลไดนิ่งครับเป็นอาหารที่เพิ่งเปิดได้เดือนกว่าจริงๆครับเดือนกว่าจริงๆแล้วก็อยู่ตรงรัชดาทางนั้นใช่รัชดาใช่ครับแต่ว่าเป็นต้องจอง 100% ที่30ที่ที่คุณบอกใช่ครับแม็กซิมัมคือ30ที่แต่ว่าด้วยความที่เนี่ยครับอินเป็นคนระนองครับวัตถุดิบ 100% เนี่ยจะมาจากระนองโดยส่วนใหญ่แล้วก็ที่กินนะครับจะเป็นปลาจากประมงชายฝั่ง 100% ไม่มีปลาครับปลาอุตสาหกรรมไม่มีเลยซึ่งส่วนใหญ่เหมือนเขาได้เขาตกมั้ยว่าเขาก็โทรมาหาเราแล้วเขาก็จะส่งขึ้นมากับรถเย็นแล้วก็มาดรอปออฟที่มหาชัยแล้วก็ส่งถึงบ้านอินเนี่ยทุกๆตีสองและพี่ชายก็รับมาแล้วเราก็จะเตรียมวัตถุดิบไปทำขายลูกค้าในวันถัดไปบุคลิกดีมากใช่เท่โคตร25จริงๆ26ครับ26ใช่ครับจริงๆผมเป็นทีมชาติไทยด้วยนี่ไงคุณไปแข่งอาหารครับเป็นอยู่ Thailand Korean Academy ครับว่าแล้วน้องนี่ดังเก่งมากเลยลูกเอ้ยก็แบบแข่งทำอาหารทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยบุคลิกดีมากแล้วขอให้คุณเจริญในหน้าที่การงานนี้ไปนะแล้วก็แบบฟอลโล่เลยดูดีเลยขอบคุณนะและนี่ก็คือเชฟตัวจริงของเราเชฟอินจากร้านครัวบ้านอินร้านอาหารใต้ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานวัตถุดิบสดใหม่จากภาคใต้จริงๆหากคุณผู้ชมที่สนใจสามารถโทรมาจองได้ที่เบอร์0864796069ร้านตั้งอยู่ซอยอัชราแขวงสำเสนนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนอกจากเมนูต้มส้มปลากระพงทะเลอันดามันยังมีเมนูเด็ดแนะนำอีกคือเมนูหมูฮองและเมนูข้าวมันอบทะเลอันดามันอร่อยไม่แพ้กันเลยครับและเมนูต้มส้มปลากระพงทะเลอันดามันจากร้านครัวบ้านอินได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูต้มอร่อยครับเยี่ยมมากครับรุ่นใหม่เจ๋งมากถ้าคุณเป็นพิธีกรได้จริงคุณขอบคุณแขกขอบคุณเชฟแล้วก็ปิดด้วยป้ายนี้อันนั้นได้เลยครับให้ซ้อมเลยเหรอซ้อมไงขอบคุณเชฟตัวปลอมทั้งสองท่านนะครับเชฟบูและเชฟปาครับผมและแน่นอนครับผมขอเสียงปรบมือให้กับดารารับเชิญของเราทั้ง5ท่านด้วยครับและรายการของเรานะครับโต๊ะนี้มีจองพบกันทุกวันศุกร์2ทุ่ม5นาทีเจอกันนะครับสวัสดีครับ สุขหน้าเตรียมพบกับพวกเขาเหล่านี้ที่พร้อมจะมาป่วนรายการแฟงใช่ไหม
พระเอกสายวายของเราใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผม OMG Vampire Vampire วายแดงครับวายแดงมันไปเกี่ยวอะไรเป็นบาร์เทนเดอร์ไงเป็นบาร์เทนเดอร์ครับเป็นคนที่ไหนบาร์เทนเดอร์เป็นคนอีสานเนี่ยบาร์เทนเดอร์คนอีสานเนี่ยบาร์เทนเดอร์แล้วถ้าเป็นคนตายล่ะก็บาร์เทนเพื่อนึกก็ไม่ทันนะนึกก็ไม่ทันจะส่งมาเร็วสิและพบกับเหล่าเชฟที่ยกเมนูมาอย่างน่ารับประทานชูชีไข่ปลาริวกิวค่ะผมอยากจะทราบว่าไข่ปลาริวกิวของคุณเนี่ยเอามาจากที่จังหวัดอะไรนะครับระนองค่ะระยองยะยาอันนี้โลกอันนี้โลกโลกไปต่อต่อไปเลยพี่เอสวัสดีใครจะเพิ่งเปิดครับต้องมาสวัสดีกันก่อนครับได้อันนี้โลกปะเนี่ยไม่โลกไม่โลกใช่ไหมไม่โลกถ้าโลกผมเปลี่ยนโต๊ะเลยนะยังไม่ทันรู้อะไรเขาเลยเดี๋ยวก่อนดิร้านคุณอยู่แถวไหนระนองครับเฮ้ยนั่นมุกเขาบ้าบอพี่เอมาหาหญิงปะเนี่ยไม่ตลกเลยเมนูหูฉลามปูก้อนค่ะวุ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนจริงหรอพี่โอ้เฮ้ยโต๊ะนี้ดีหูฉลามไปถึงอาหารดีใช่ค่ะปูโดครับค่ะผมขอถามครับถามไม่ได้น้องผมขอถามว่าแบบนี้มันต้องถามให้ชัดเจนครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่รู้มึงวันนี้ผมจะได้ถามไหมครับซุปนี้เมาร่วมจับผิดด้วยกันนะครับ